อีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมฮะนี่ก็เรื่องผัวๆเมียๆเหมือนกันที่กาฬสินธุ์ประเด็นก็คือตัวของผัวเองคุณผู้ชมฮะเข้าใจว่าเกิดอารมณ์ทางเพศเพราะว่าทะเลาะ กับเมียแล้วแยกกันอยู่เห็นบอกประมาณสัก7เดือนแล้วนอนกันคนละห้องปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ผัวดันเกิดอารมณ์ผัวเข้าไปในห้องเพื่อจะไปหาเมียเมียเนี่ยก็คือทางด้านของคุณสาริกาฮะเธอไม่ยอมมีอะไรด้วยคุณผู้ชมเชื่อมั้ยหลังจากนั้นความเป็นผัวจริงๆคนเป็นผัวก็ไม่น่าจะทำอย่างนี้นะฮะที่เห็นเนี่ยคุณสาริกาหมดสตินะฮะคุณสาริกาโดนบีบคอฮะแล้วแน่นิ่งอยู่บนที่นอนโดยเบื้องต้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นขอดูหน้าผัวหน่อยได้ไหมฮะใจร้ายมากคุณผู้ชมครับตัวของฝั่งผัวเนี่ยที่เข้าไปบีบคอเมียชื่อว่าคุณสุรศักดิ์คุณสุรศักดิ์ไม่ได้หนีนะฮะยืนรอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ววันนี้เอาจริงๆพอแล้วฮะภาพนี้เปลี่ยนได้แล้วฮะตัดภาพไปที่โรงพักฮะญาติของตัวของผู้หญิงมาถึงนะคะที่หน้าบ้านสุรศักดิ์นั่งทรุดลงกับพื้นเลยบอกผมขอโทษทั้งพี่ทั้งแม่ของผู้หญิงไม่ยอมนะชี้หน้าแล้วก็ด่าตัวของสุรศักดิ์บอกผมไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์ก็ชุลมุนพอสมควรก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะนำตัวไปที่โรงพักหน้าบ้านค่ะช่วงกลางดึกที่ทั้งแม่แล้วก็พี่สาวของผู้หญิงเนี่ยมาก่อนที่เขาจะคุมตัวสุรศักดิ์เข้ามาทำแผนว่าทำกับเมียอีท่าไหนมันมีภาพที่ตอนญาติเองเนี่ยเข้ามาต่อว่าและเจ้าตัวก้มกราบเท้าเป็นการขอโทษทางญาติเนี่ยนะฮะเย็นครับเชื่อผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่สภาพน้องดูแย่มากเลยนะพี่หน่อยผมขอโทษก๊อฟทำไมเธอไม่เชื่อพี่ไม่เข้าไปนอนกับเกย์ครับคือตอนนี้คนไข้ไม่รู้สึกตัวแล้วต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะพี่หน่อยผมขอโทษทำไมเธอพี่น้องแรงขนาดนี้นะครับไม่ใช่ครับเขาแค่ก็ไปกอดแกแล้วแกก็ไม่ยอมกับเมียพี่หน่อยไม่ได้ยอมแม่บอกแล้วที่หน่อยขอโทษล่าสุดนะครับวันนี้เห็นบอกว่าทำนำผู้ต้องหาคือทางด้านของนายสุรศักดิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนื่องจากว่าวันนี้ทางเจ้าตัวยอมรับเนี่ยนะครับว่าต้องการจะหลับนอนกับเมียแล้วก็วันนี้เขาทำแผนให้ดูก็คือเขาทะเลาะ กับเมียเนื่องจากว่าเขาขี่รถส่งอาหารบังเอิญว่าแยกกับเมียนอนเนี่ยประมาณ7เดือนแล้วพอกลับมาที่ห้องดันเกิดอารมณ์ทางเพศเปิดประตูห้องนอนเข้าไปพบว่าเมียกำลังหลับอยู่คือเหมือนกับว่าคงคิดว่าเดี๋ยวขึ้นไปบนเตียงเนี่ยเมียก็คงจะสมยอมแต่ปรากฏว่าเมียเนี่ยไม่ยอมนอนด้วยเจ้าตัวอ้างว่าตอนที่ขึ้นไปถึงเตียงเนี่ยนะฮะไปบอกกับเมียบอกว่าพี่ขอมีอะไรด้วยนะแต่เมียบอกไม่เอาหนูไม่ขอยุ่งด้วยโมโหฮะบีบคอเมียจนกระทั่งเมียแน่นิ่งหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวยอมรับว่าผมทำร้ายเมียจริงๆเพราะต้องการจะหลับนอนกับเมียเสียใจในเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ขอยอมรับผิดทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะรวมถึงที่สำคัญก็คือเจ้าตัวเองเนี่ยวันนี้ตอนที่ขอโทษขอโพยทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้มีโอกาสไปกราบขอโทษทางด้านของครอบครัวฝ่ายหญิงแล้วซึ่งล่าสุดเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะอาการของน้องผู้หญิงเองขณะเดียวกันเนี่ยคุณสาริสาเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าถูกบีบที่คอฟันเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะโดนต่อยด้วยฟันหัก6ซี่วันนี้เราไปเจอกับพี่สาวชื่อว่าคุณกฤษกรหรือว่าคุณหน่อยคุณหน่อยเล่าให้ฟังนะครับว่าสาริสามีปัญหากับผัวมานานแล้วที่สำคัญคือผัวเป็นพนักงานไรเดอร์ชอบยืมเงินเมียแล้วก็ยืมเงินครอบครัวของเราโอ้โหนี่คือสภาพเมียฮะยืมเงินเมียมา 500,000 เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับรถตู้แต่ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายเมียเนี่ยก็เลยเหมือนกับจะขอแยกตัวครับท่านผู้ชมฮะแยกห้องนอนกับผัวมา2ปีส่วนฝ่ายหญิงเป็นคนทำงานเลี้ยงครอบครัวแทนแล้วใครจะนึกว่าฝ่ายชายแอบเข้ามาในห้องจะมาขอมีอะไรด้วยแล้วก็บีบคอพี่สาวเขาวันนี้ทางฝั่งของน้องสาวบอกเลยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีใครให้อภัยจริงๆเนี่ยเคยแนะกับพี่สาวบอกว่าขอให้เลิกกับไอ้คนแบบนี้ได้แล้วจนในที่สุดคุณผู้ชมฮะเมื่อตอนที่เกิดเรื่องก็คือตอนประมาณสัก 5:00 ปรากฏว่าทางฝั่งของญาติได้รับโทรศัพท์จากฝ่ายชายมันโทรศัพท์มาแจ้งบอกว่าผู้หญิงหายใจไม่ออกผมขอโทษผมทำไปเพราะไม่มีสติตอนนั้นทุกคนเลยรีบกลับไปที่บ้านฮะแล้วก็ไปเจอว่าคุณสาริสานอนหมดสติฟันหัก6ซี่ถามบอกทำอะไรสาริสาสุรศักดิ์ยอมรับว่าตบฮะแต่ไม่รู้ว่าทำไมฟันถึงหัก
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมเมียถึงหมดสตินานขนาดนี้คุณผู้ชมเชื่อมั้ยบนที่นอนน่ะตอนที่ไปเจอสาริสาบีบคอเมียกระตบเมียโทษนะฮะจนกระทั่งฉี่ราดแล้วดูฮะตอนมันกลับไปบนที่นอนมันไปยกมือเหมือนกับยกมือไหว้เหมือนกับขอโทษลองฟังเสียงญาติๆดูหน่อยนะฮะคุณหน่อยฮะวันนี้ไม่ใช่เหรอผู้ชายไม่เคยเอามีดกับฟันมาฝากใช่ค่ะก็เลยแยกห้องกันอยู่ตั้งแต่นั้นมามันก็เป็นปี2ปีแล้วแล้วน้องก็เลยได้พยายามถามว่าคือแบบไม่ได้แกไม่ทำอะไรนั่งกินนอนกินแต่อยู่ที่บ้านคนเราทำงานเนาะเขาบอกว่าบีบคอแล้วหมอบอกว่ามีรอยบีบคอมีอะไรมีรอยบีบคออยู่ตรงนี้อ๋อแล้วที่แล้วก็ในที่นอนก็มีปัสสาวะมีฟันร่วงเนาะแล้วก็มีรอยบีบคอแล้วรอยบีบคอเป็นรอยแล้วที่นอนก็มีรอยปัสสาวะอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรน้องแล้วบ้างพี่แล้วส่วนเอาเรื่องเนี่ยกับตัวสามีของน้องก็พี่ตำรวจเขาก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีตำรวจญาติพี่น้องเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะว่าเขาคือเอื้อมละอากับลูกชายของแกแล้วคือน้องสาวคือทำดีสุดแล้วก็พยายามแม่ก็พยายามบอกให้เขากลับไปอยู่บ้านก่อนสักพักนึงเลยพี่เข้าใจพี่แล้วผู้หญิงทำงานคนเดียวแล้วมันเครียดแล้วตัวผู้ชายเป็นคนแยกออกมาเองจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนมันบีบคอเมียมันเนี่ยตอนฟ้าสว่างเนี่ยนะฮะมันไปกราบขอโทษญาติรอบหนึ่งหลังจากนั้นวันนี้ตอนที่พามันมาทำแผนมันกราบอีกรอบหนึ่งลองฟังเสียงตอนนี้หน่อยฮะตอนฟ้าสว่างแล้วตอนนี้มีการยกมือไหว้กราบขอโทษรอบที่สองโอ้โหว่าอันนี้พี่เป็นอะไรพี่ชายคุณรู้จักกับนี่นะรู้จักเขามาอยู่กันแล้วถึงเขาเข้ามาผมไม่รู้จักใครครับเป็นอะไรถึงผมรู้จักแค่พี่เดียวสาวคนเจ็บบอกเนี่ยนะฮะว่าฝ่ายหญิงกลายเป็นว่าพี่เข้าใจไหมคนทำงานน่ะมันเหนื่อยแต่ฝ่ายชายจะมามีอารมณ์เนี่ยนะฮะแล้วเจ้าตัวเองก็เลยยอมรับกับสิ่งที่ทำลงไปเห็นบอกว่าทางเจ้าที่ตำรวจคุณผู้ชมฮะแจ้งข้อหานะฮะเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสคือเข้าใจว่าตอนนี้ทางฝั่งของฝ่ายหญิงจากสภาพที่เห็นคุณผู้ชมฮะน่าจะต้องรักษาตัวยาวเลยดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ